มาวิเคราะห์ไทยลีกอีกหนึ่งคู่นะฮะก็เป็นราชนาวีเปิดบ้านพบกับโอลิสไคโลครับครับเกมนี้เนี่ยทีมหนึ่งตกชั้นแน่นอนก็คือราชนาวีนะครับอีกทีมหนึ่งก็รองแรกนะครับโอกาสเหลืออีกไม่ถึง 20% คือ2เกมนี้พวกเขาต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ก่อนแล้วก็รอต้องไปลุ้นสุโขทัยให้ไม่ชนะด้วยนะครับทั้ง2เกมแล้วฉะนั้นโอกาสของเทโรค่อนข้างจะยากแล้วนะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมไม่มีอะไรจะเสียครับเกมนี้น่าจะสนุกนะครับก็น่าแล้วน่าจะยิงกันเยอะด้วยแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมดูจากสภาพทีมเนี่ยเทโรน่าจะมีลุ้นไปเก็บคะแนนครับ